โอเคกว่าจะติดนะครับโอ้โหใช้ยากมาก RG 300X นะครับหน้าตาสวยงามนะครับเขาอ้างว่าหน้าจอนี้เป็น Hardened Glass ด้วยนะแต่ว่าไม่น่าจะทนการขีดข่วนต้องรักษาดีๆหน่อยนะครับเอ๊ะเหมือนเล่นเราจะมัวๆโอ้ยนะครับฐานมันชาร์จยากมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นระบบเดียวกับเจ้า503หรือเปล่าผลิตเสียงเท่าไหร่คือถ้าไม่มีการ์ดถ้าไม่มีการ์ดนะครับมันจะเปิดไม่ติดแล้วมันค้างขนาดที่เรียกว่าต้องกดแกะน็อตกันออกมาเลยครับมีน็อตข้างล่าง1ตัวนะครับแล้วก็ข้างๆนี้2 3 4 5 6 7แล้วมันเหลืออยู่ตรงไหนตัวนึงวะนะครับแกะมาเพื่อที่จะถอดแบตครับต้องถอดแบตออกไม่งั้นแม่งค้างครับค้างทำยังไงก็ไม่ติดแล้วพอใส่แบตกลับเข้าไปมันก็ติดเลยคือไฟเนี่ยขึ้นเลยนะครับไฟเนี่ยมันค้างแต่จอมันดำก็เลยไม่แน่ใจต้องไปเปิด Google หาว่าเขาเจอปัญหานี้กันหรือเปล่าแต่นี่มันเป็นเฟิร์มแวร์ที่มากับตัวเครื่องนะก็เลยค่อนข้างจะใช้ยากหน่อยอันนี้กดปุ่มบาง emulator นะครับปุ่มพอเรากดเจ้าปุ่มรีเซ็ตไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดเปิดเนี่ยมันจะกลับเข้ามาเมนูนี้นะครับแล้วก็ออกได้อย่างเมื่อกี้นี่เป็นเอมูเลเตอร์ของ Famicom ธรรมดานะครับไปแสงมันแตกๆนะครับมันต้องเสียบสายชาร์จไว้เพราะว่าชาร์จแป๊บเดียวมันไม่ขึ้นนะครับเวลาเข้านาฬิกานะครับมันต้องกด select ออกมานะครับเพราะตัวนี้มันไม่ใช่ Linux ตัวเต็มนะครับมันเป็นตัวเล็กนะครับตัวลักษณะจะคล้ายๆกับพวก V90 นะครับ V90 คือ Power Kitty แบบนี้นะครับ Power Kitty V90 เป็นจอพับด้วยจอ3นิ้วก็เท่ากันแต่ Power Kitty เนี่ยมันPower Kitty เนี่ยมันจะเป็นจอพับนะครับแล้วก็ Resolution มันแค่320เองนะครับแต่ว่าภาพมันก็จะเต็มไงไอ้นี่พอเปิดเกมพวก NES หรือ Famicom มันไม่เต็มไงเดี๋ยวจะเปิด Mario ให้ดูมันจะมีบาร์ข้างล่างข้างบนนะครับแล้วก็จอก็ไม่ทัชสกรีนคือราคานี้ซื้อ Mio ดีกว่านะครับ Mio เหนือกว่าเยอะถูกกว่าด้วย CPU ดีกว่าด้วยแต่นี่ซื้อมาเพราะเน้นสวยแล้วมันก็ลดราคาจริงๆตัวนี้มันเกือบ 3,000 เลยนะจริงๆเราได้มา90กว่าเหรียญนี่ก็ยังเลย 2,000 อยู่เลยนะเนี่ยไม่ใช่ 2,000 ใช่ป่ะเดี๋ยวก่อน100เหรียญ 2,500 นะครับก็ประมาณ 2,200 2,300 ใส่ลงคลิปที่แล้วลงราคาผิดไป NES อยู่ไหน NES4X นี่ NES Famicom Emulator นะครับซุปเปอร์มาริโอนะครับเนี่ยมันจะบีบีแล้วปรับข้างในก็ไม่ได้นะครับกดเข้าไปปรับก็ไม่ได้นะครับแล้วบางเอมูเลเตอร์ไออย่าง PlayStation เนี่ยไอปุ่ม2ปุ่มนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรวะflashing แสงจ้ามากนะครับแล้วก็แบตถ้าแบตต่ำจอจะมีฟลิกเกอร์หน่อยๆ นะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมาะเล่น NES ปรับไม่ได้นะครับปรับไม่ได้เดี๋ยวลองเข้าไปในเมนูนะครับมันจะมีเซตติ้งนะครับแล้วก็วิดีโอเซตอัพนะครับมันจะมีตัวเลือกอยู่เนี่ยออริจินอลถ้าใส่ออริจินอลนะครับมันจะโหดไปเท่ากับต่อเล็กลงมาอีกนะครับแต่เนี้ยขนาดเท่าไอเกมตลับนะครับ
มันก็จะไซส์นี้นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันแต่ก็น่ารักดีสวยดีนะครับถ้าใครชอบแบบเรโทรแล้วก็หน้าตาคล้ายๆเจ้าตัวที่ใส่ตลับของ Nintendo เขานะครับมันจะมีตัวรุ่นพิเศษให้ออกมานะครับรุ่น20ปีนะครับตอนนี้มีรุ่น35ปีออกมาแล้วด้วยนะครับเป็นมาริโออย่างเดียวเลยล้วนๆอันนั้นเป็นหน้าตาคล้ายๆเกมวอทช์สั่งมาแล้วยังมาไม่ถึงเดี๋ยวได้แล้วจะมารีวิวนะครับแต่ตัวนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งนะครับเล่นเพได้ไม่รู้ CPU โอเคขนาดไหนแล้วก็แรมมันน้อยมากนะครับแรมน้อยมากนะครับ Exit ต้องออกแบบนี้นะครับแล้วก็ชัตดาวน์ก็ต้องมาใช้เซตอัพกดสตาร์ทถอยออกมาต้องกดเข้าเซตอัพนะว่าเซตติ้งรีบูทพาวเวอร์ออฟนะครับกดคือพูดง่ายกดพาวเวอร์ออฟค้างไม่ดับว่างั้นแหละชัตดาวน์เลยทำไมวะเป็นหาอะไรไม่ชัตดาวน์ดูดิpower off ก็ power off แค่นั้นน่ะโอ้โหงงกับมันนะครับก็เน้นสวยนะครับนี่ยังชาร์จอยู่นะครับถ้าไม่เปิดเครื่องก็จะเป็นสีแดงถ้าชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยจะเป็นแดงปนน้ำเงินแต่ถ้าถอดปุ๊บแล้วเปิดเครื่องนะครับก็จะแดงอย่างเดียวนี่ถ้าถอดเนี่ยมันควรจะดำนะเอ้ยมันควรจะไม่ติดไฟโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ละกันต้องขึ้นหิ้งตัวนี้ก็ว่าจะเก็บไว้แล้วกันมันก็ไม่แพงมากโอเคครับสวัสดีครับ